พุทโธพุทโธมันก็จริงอยู่พุทโธเนี่ยมันให้มันคนเราเนี่ยมันจะเอาพุทโธอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องดูจริตจิตใสของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันสร้างมาไม่เหมือนกันทุกคนจะได้พุทโธตัดทะลุมันก็ไม่ใช่นะพุทโธก็แปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธก็แปลว่าพุทธเจ้านะคนไม่มีลักมีเกณฑ์ไม่มีเทยึดเหนียวนะท่านให้เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นสิริมงคลเป็นที่ยึดนะถ้ามันคิดกิเลสมันมากนะมันทุกข์ทนมันดื้อมันด้านเราก็หาวิธีอื่นนะมันไม่ได้ละจะเอาพุทโธบางท่านบางองค์ก็เอาบริกรรมมาตาย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 เนี่ยก็ได้ทางตายก็มีนะบางท่านบางองค์ถึงเวลาวันโกนไปกดผมออกมาตกลงไปในดินอันนี้มันเป็นธาตุดินไอ้กีรังท้าวันอะไรเป็นของสกปรกหรือทั้งว่าผมมันอยู่บนหัวเรานี่สะอาดสะอ้านนะว่านอนหาหมอนดีๆมาหนุนให้มันผ้าปูหมอนดีๆมาหนุนให้มันมาปูให้มันนี่นะนะหัวเรานั่นน่ะแต่ว่าขี้เหงื่อขี้ใครน้ำมันมันไหลออกมาเลี่ยนเส้นผมนั่นน่ะมันมากขนาดไหนขนาดว่ามือซาซานี่จกเข้าเข้าไปเข้าติดมือมือไปลูบหัวปั๊บทีเดียวน่ะมันไม่ติดอ่ะนี่แหละมันก็เหมือนพระเนรเรานี่แหละไปบิณฑบาตทุกวันนี้มันภาวนายากมันติดเครื่องผูกพันมันติดเสน่ห์บางคนถ้าทายจะยอมจะมาเสบาตเนี่ยเขาก็ลูบหัวซะก่อนกว่าเข้าติดมือเนี่ยเราได้กินเหี่ยกินไข่ของพวกโยมเนี่ยมันก็เลยภาวนายากนะบางทีแต่เป็นผู้สาวมามันก็คิดส่องไปคนนั้นมาเสบาตหรือเปล่าเนาะวันนี้มันป่านนะถ้าเราเห็นคนนั้นมาเสบาตมันก็กินข้าวบ่อร่อยละนี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะนี่ที่เหี่ยที่ไข่ของกันเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆนะมันใช้เป็นเหมือนกับยาเสพติดนั่นแหละหนึ่งมันพากันภาวนากันยากเนี่ยเราก็ว่ามันดิบมันดีซะบอกคนมันก็ไม่เอาบอกแท้มันก็ไม่เอามันก็ว่ามันสวยมันงามเอาก็ไปดัดแปลงออกมาเนี่ยสั่งช่วงนั้นช่วงนี้เข้าร้านเสริมสวยบ้างก็ของเน่าของเหม็นด้วยนะเราก็พิจารณาดูบางคนพิจารณาเรื่องเช่นผมเนี่ยก็ได้ตัดรูปเป็นพระอรหันต์หาคนเราเนี่ยจิตใจของเรามันต้องหาเสียกหลายๆเช่นมาผูกมามัดมันดื้อมันด้านนะหรือว่าเราจะเข้ามาในวัดอีกเหมือนกันเนี่ยสำนึกถามตัวเองซะก่อนพอเราจะเดินเข้าประตูมาเนี่ยเราไปอะไรนี่หูเรามันก็ยังไม่สะอาดเว้ยตาเราก็ไม่สะอาดใจเราก็ยังไม่สะอาดปากเราก็ยังไม่สะอาดมือเราก็ยังไม่สะอาดขาเราก็ไม่สะอาดเอาไปฝากไว้ทั้งขจะหน้าวัดซะก่อนอย่าเข้ามานะเอาฝากไว้ซะก่อนเวลาเรากลับออกไปเราค่อยเราเอากลับบ้านนะแต่ถ้าเอาเข้ามาในวัดมันยุ่งมันจะมาแปดเปี้ยนพระเนนนะแปดเปี้ยนพระเนนนั่นแหละมาเผยแพร่พระเนนเนี่ยเขาจะตายแล้วเราต้องมาเพิ่มอีกนะมันก็ไปเลยที่ไปยกกันยกใหญ่นี่นั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับรุ่งขาวหงขาวมาอยู่ในวัดอย่างนี้แหละเหมือนกับเราบวชแล้วเป็นนักบวชแล้วถ้ามานอนอยู่ในวัดเนี่ยย่างเข้ามาอยู่ในวัดแต่วัดหนึ่งคืนหนึ่งก็ตามเหมือนกับนักบวชพระเขาทำยังไงกินมือเดียวเราทำได้ไหมภาชนะเดียวเราทำได้ไหมนี่มันไม่ได้นั่นแหละมันกลัวปากกลัวท้องเนี่ยกลัวมันจะตายเนี่ยมันก็ต้องเอาเห็นนะเราเลี้ยงรู้ปูเสียมันรู้ว่ากี่ปีกี่ชาติมาแล้วธนุสนามมันเนี่ยเวลามันจะเอาเรามันไม่ฟังหรอกเห็นนะมันไม่ฟังมีแต่มันจะฟันเอาฟันเอาฟันเอาพอเราวิ่งฟันเข้ามาก็เลยวิ่งหาที่พึ่งที่แบบนี้เจ็บดังเหลือก็เจ็บทวารหนักเจ็บทวารเบาไปแล้วบาดในหมออยู่ที่ไหนจะมาแย่มารักษานั่นน่ะวิ่งหาละโรคภัยไข้เจ็บบางทีเขาว่าครูบาอาจารย์สอนเพราะว่าสูบบุหรี่มันก็เป็นมะเร็งกินปอดกินแปดทั้งนี้ดูใจมันแส้งเราในใจอยู่นะไม่เอาไม่ยอม
เพราะว่ามันรู้อำนาจมันเอาชนะใจมันไม่ได้มันก็ต้องเอาตะเลียงของตัวเองนี่แหละเวลามันเกิดโรคขึ้นไปมาช่วยด้วยช่วยด้วยหมอยาตรงไหนตรงไหนพวกนี้จะไปช่วยมันให้มันตายจะได้พูดจะเกิดตกนรก 80,000 ปีค่อยขึ้นมาได้แล้วก็จมลงไปอีก 80,000 ปีนี่นี่เป็นอย่างนั้นนะจะต้องหายาพวกนี้เหมือนกับทั้งโลกเขานี่เป็นรัฐบาลหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นราชการก็ตามเนี่ยเขาก็มาอ้อนวอนให้พระสงฆ์เผยแพร่ช่วยโรคเอดส์นะเผยแพร่ช่วยยาบ้ามันไม่มีเว้ยมันจะไปทำอย่างไรพระมันก็ตายแล้วนะดีไม่ดีมันก็จะไปก่อนฆราวาสก็เช่นนั้นนะเรียกเอดส์เอือดนะแต่ว่ามันสิ่งที่มันป้องกันไว้อยู่พระเนี่ยมียาป้องกันอยู่แต่ยารักษาไม่มีนะยาป้องกันหลวงพ่อหลวงพี่ผมจะไปหาผู้หญิงคนนั้นดีไหมดีถ้ามาถามเนี่ยนี่แล้วเขาบอกยาป้องกันมาว่าไม่ดีหรอกอันนี้มันไปมันไม่บอกเลยเนี่ยบอกว่าถ้ามาถามมาว่าให้มันตายจะได้พูดได้เกิดแจ้งมันไปเลยตัวนี้นะก็ยาบ้ามันก็ได้แหละจะไปช่วยมันแช่งมันไปเลยให้มันแผ่นดินมันสูงโยมมองกันได้นี่แหละรับตาดูซะก่อนนี่รับตาโยมมองหน้ากันมันมาดีมีดังสวัสดิ์แว่เหมือนกันนะนี่เรามีตามีหูมีปากมีลิ้นมีอวัยวะครบถ้วนแล้วพยายามที่สิ่งใดที่เป็นมงคลสิ่งใดที่เป็นสิริมงคลเราจะนั่งก็ให้นั่งเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเราจะเดินก็ให้เดินเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะนั่งก็เป็นสิริมงคลนะว่ายืนเดินนั่งนอนให้เป็นสิริมงคลตลอดตาเนี่ยพยายามรักษาไว้สิ่งที่สกปรกที่เน่าๆไม่เหม็นเนี่ยจะไปดูมันนะไอ้ดูเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลแต่ถ้าดูไม่เป็นนี่นะมันจะร้อนแต่ถ้าเรามีปัญญาดีแล้วดูไปมันก็ได้ธรรมะธรรมโมที่มาสอนตัวเองนะเหมือนกับที่เราดูนั่นแหละดูละครบ้างดูโทรทัศน์บ้างดูหนังสือพิมพ์บ้างนะถ้าดูเป็นมันก็ได้กำลังขึ้นมานะถ้าเราดูเป็นถ้าดูไม่เป็นมาก็จะไปเปิดหนังสือพิมพ์ไปหาดูนั่นแหละที่เขาลงหนังสืออะไรที่เอาปิดหูปิดตาไปนั่นนะมันชอบไปแล้วพลิกแก้วพลิกเล่านะหนังสือพิมพ์สบายเดียวมันดูไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนมันยังไม่เบียดไม่หน่ายนะนั่นแหละถ้าไปดูที่ว่าสมัยแต่ก่อนก็ยิ่งทำได้ก็เจ็บสมไม่เป็นสมนั่นนะอ่านแล้วอ่านเล่าวัดไปเรียนอยู่นั่นแหละนี่จึงว่านักปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่สำนักตั้งเดิมนี่ท่านมาให้ดูหนังสือพิมพ์นี่ปฏิทินจะไปติดไว้ในวัดนี่รูปดาราเรอท่านไม่มีหรอกมันจะเกิดความกำหนัดแต่มันไม่มีมันยังปรุงยังแต่งอยู่ถ้าจะมีหนังปฏิทินนี่ขอให้มีทศกุลในหลวงเพราะบันเอี้ยมไม่ถึงมันมีอำนาจอยู่นะนอกนั้นนะห้ามนะนี่แหละหลักเกณฑ์ที่นักปฏิบัติเราอันนี้มันถ้ามันปล่อยไปตามเรื่องตามรามเอาแหละนะวันนั้นเราก็ไม่เข้าใจหรอกที่พระราชการพระลาบวชเขาจะไปประทับตาไปอะไรที่เจ้าคณะจังอำเภอเขาเนี่ยอ้าวต่อไปก็จะไปกันสององค์เนี่ยเวลาอุปัชฌาย์อ้าวองค์ที่สามโผล่มาจากไหนไม่รู้นะจะไปกับเขาอีกแหละเห็นหรอเขาจะไปลาอุปชาตายโหงตายหาก็ยังจะไปกับเขาอยู่นะกรรมของคนเนาะนี่เห็นหรอพอได้ยินเขาว่าเขาจะลาไปตายยังสะดุ้งเพื่อจะไปตัวเองไข้จะตายยังจะดิ้นไปอยู่ในก็แปลกนี่เห็นหรอนะแต่เขาก็ว่ามันพวกที่จะไปเขาไม่รู้ว่าวัดป่าอยู่ตรงไหนคนเราดิถ้าไปทางไหนมันเอาปากไปด้วยเนี่ยมันไม่หลงหรอกเห็นหมดเข้าปากไปด้วยแต่ถ้ามันไปทางไหนมันไม่เอาปากไปด้วยบอกว่าตายเข้าก็ไม่ได้กินนี่นั่นแหละ
จะดูที่สิ่งที่มันอยู่ในมันเรายังจะมองไปเห็นด้วยเออเขาปกปิดมาแต่วันเกิดพุ่นยังไปดูอยู่นะนะเขาอาบน้ำในห้องน้ำเหมือนจะไปส่องอยู่นะนะเออดูสิแต่ทั้งเท่าเราก็ไปเกิดอยู่นั่นไม่เบียดไม่หน่ายถ้าสบายจะบวชปฏิบัติหาทางคนทุกข์มันนะเห็นเขานุ่งสั้นๆมาในสาวละหรือว่านุ่งกระโปรงนุ่งผ้าถุงนั่นผ่าหน้าผ่าหลังนั่นนะพวกใจอดใจอยากนั่นนะพวกที่มันคลั่งมันหิวมันเอาที่แบบนี้มองหน้ามองหลังแบบนี้คืนน้ำลายเครียดเครียดที่แก้คนแต่หน้าสงสารนั่นนะที่แต่ของนอกของในตายเห็นนะแต่ว่าเราจะประมาทนะของพวกนี้ประมาทก็ไม่ได้เออก็ดูสิพวกกรุงเทพนี่แหละที่เข้ามานะผู้ชายคนที่ดำๆที่สูงผมยาวหน่อยนั่นยังจะขาวไปได้นั่นไม่ใช่ย่อยๆนั้นน่ะเป็นมหาพลเรียนเก้านี่เดี๋ยวก็เป็นเจ้าคุณอีกทีด้วยนะพลเรียนเก้านั่นวุฒิแล้วนั่นขนาดผู้หญิงพวกย้อนอุปถากเนี่ยดึงออกมาฟาดอะไรนี่นะสมน้ำหน้ามันนี่ที่แรกเราก็ว่าจะเอาใหญ่เลยหรอคุณอธิษฐานกันเลยว่าจะคุณนั่นก็ประโยคนั่นโอ้ไปจะคุณนั่นเลยก็เลยเอาพอกันตามมันไปจะฟาดมันแรงๆมันนี่แหละนี่แหละอินยังก็ตามเถอะมันก็จะเก่านั่นแหละมันก็เหมือนกับพวกพระเราทุกวันนี่แหละเวลาเขาจะไปทัวร์ไปเที่ยวอินเดียเหอกันจะไปนั่นนะหาค่ารถค่าลาหาค่าเที่ยงบินไปไปเที่ยวอินเดียไปบ้านเกิดเมืองพ่อเมืองแม่เนี่ยมันก็ไปว่ารู้กี่องค์กี่ท่านได้ว่าเห็นมันไปได้อะไรนะพระอรหันต์ก็ไม่ได้โสดาบันก็ไม่ได้ดีบดีซึกไปต้องมาเยอะแยะเลยนี่นะนั่นแหละไปนี่นะแต่ว่าเราพิจารณาดูพวกนี้มันอยู่เมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองสะอาดนะมีช่วงซึมถ่ายกระถ่ายที่ไม่ในช่วงซึมไม่สกปรกไม่เหม็นอันพวกแขกเนี่ยมันเวลามันถ่ายตามถนนเลื่อยลาดไปโอ้ยไปดูเถอะนะมันผินหน้าออกมาถนนนั่นมันก็ฝัดพัดไปแล้วมาที่ก็คุยกันใส่สบายนะก็ถือว่ามันอยู่เมืองไทยไม่ได้ดมขี้นั่นก็ไปดมขี้แขกนั่นก็แทนนั่นแหละแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ต้นโพที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะใบโพลนมาอ้าวเก็บปั๊บมาถึงเมืองไทยมาขายแล้วบางคนจะร่ำรวยมันนะนี่ถ้าเราว่าพิจารณาอยู่ก็ไม่อื่นไกลหรอกต้นโพกับโพที่ตักที่ทำ37นะกายานุปัสสนาไล่ไปดูสิในหลักธรรมนั่นมันก็อยู่นี่แหละว่าอยู่ไกลรอยพระพุทธบาทมันก็อยู่กับเรานี่แหละโยนกะก็อยู่ในกายเรานี่แหละแม่น้ำน้ำมาทาก็อยู่แม่น้ำใจนี่แหละมันไม่อยู่ที่ไหนอยู่บนเขาที่ตะกรวดเนี่ยมันก็อยู่บนหัวเรานี่แหละมันอยู่ในตัวของเราบดเนี่ยขันห้าเนี่ยมันอยู่ในนี่โมดมันไม่อยู่ที่อื่นอันนั้นหินเขาแกะสลักเป็นที่สักระบูชาพระอิศวรเลี่ยมใสพระพุทธเจ้านะบางทีเราไปมันโง่มันหลงไปกับที่แบบนี้สื่อทองเตียวไปก็ไปตีเจ้าไอ้ฐานอะไรก็ไม่รู้มันกลับไปไหว้มีสตางค์มาก็ไปโยนลงเงินเราหามาแทบล้มแทบตายเลยนะยังไปโยนลงแต่นี่แหละมันหลงนะมันหลงมันงมงายไอ้พิจารณาเข้าสิเรามันเดินหาความตายทุกวันทุกวันนี่ไม่กลัวหรือวันนี้ก็ตายไปหลายชั่วโมงแล้วนี่นั่นก็คืนนี้มันก็ตายไปเรื่อยหันใจเข้ามันก็ตายหันใจออกมันก็ตายนี่เราจะเอาอะไรจะไปรอวันพรุ่งนี้วันนี้มันจะได้ยังไงนี่พยายามดูนะเราจะว่าเราหนุ่มนั้นเราสวยเนี่ยมันไม่ได้หรอกไม่สวยอะไรหรอกเหม็นจะตายนะสกปรกก็สกปรกซะด้วยอันนั้นมันของที่มันไม่เน่าไม่เหม็นอะไรมากบไปเฉยๆหรอกนี่แหละมันเห็นถ้ามันเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นในกายของเราเนี่ยอย่างเราเกิดแก่เก็บตายหรือเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีโรคมีภัยมาบังเบียดทุกข์ยากลำบากแล้วก็เป็นไข้หวัดแล้วก็เป็นฤทธิ์ดวงจมูกแล้วก็เป็นฤทธิ์ดวงทวารแล้วก็เจ็บหลังเจ็บเอวเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาอันนี้เป็นของธรรมชาติไม่ใช่ทุกข์เท่าไหร่หรอกของนิดหน่อยนะเราย้อนหลังไปนี่ถ้า
้ามีพระพุทธเจ้าจริงนี่เราเกิดแล้วแก่แล้วก็ตายมากี่ชาติกี่ภพเราไปอยู่ที่ไหนพุทธเจ้ามาตัดทะลุแต่ละองค์ละองค์เลยเราไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ฟังเทศเลยนะเราก็ย้อนไปดูสิเราเราไม่ใช่จริงง่อยหรือเปล่านะแม่แต่ว่ายุคแผ่นดินเราอยู่ทุกวันนี่นะเราพิจารณายังไม่รู้เลยนะเราจะพิสูจน์ว่าในแผ่นดินไทยเราเนี่ยซากสลักหักพังมีเกดีบ้างมีซากวิหารบ้างหรือมีซากไดโนเสาร์ตายอยู่ตามกระดูกเห็นซากกระดูกอยู่ตามเขาตามดอยอย่างนี้ก็พิสูจน์กันเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็ว่าไปไปรู้เรื่องอะไรยังไงอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็พิจารณาดูนะแล้วคนที่พวกก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคนเผ่าไหนสร้างขึ้นมาแล้วคนเผ่านั้นมันเป็นไหนนี่ถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นมามันก็จะมีญาติโกหติกาพูดต่อๆกันมานี่อย่างศาสนาพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธเจ้าเนี่ยมันก็มีตำรับตำราพูดต่อกันมาอยู่ชื่อก็รู้จักชื่อพ่อก็รู้จักชื่อแม่ก็รู้จักชื่อเมียก็รู้จักชื่อลูกก็รู้จักนะนี่มันมาหายไปไหนอันที่มันเกิดมานี่มันเป็นยังไงนี่เราก็วิเคราะห์ดูที่นักปฏิบัตินะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือเลยนับแต่จากนั่นมานั่นนะ4ล้านปีนี่4ล้านปีของธรรมชาติเขาสมมติขึ้นว่าเป็นดาวพระเคราะห์นะมันวนเวียนไปถามอายุใครของมันลงมาเสียดโลกไฟไหม้เพราะมันร้อนนะมันร้อนถึงว่าพวกไดโนเสาร์มันเกิดอยู่ในขึ้นโลกอันนี้มันไปไหนไม่ได้มันตายมันไม่มีที่จะพึ่งนี่ความธรรมชาติในขั้นที่หนึ่งผ่านมาแล้ว4ล้านปีแล้วขั้นที่สองถ้ามันเกิดจริงๆอ่ะ2571นี่เรามาอีกขั้นหนึ่งแต่มันแรงหรอกขั้นที่สองเนี่ยนะผู้มีอายุยังน้อยก็คอยดูมันจะร้อนขนาดไหนเราก็หาที่พึ่งอยู่เลยตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิเข้าไปถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็หอบแวบไปเลยไม่ต้องไปอยู่อย่างแถวนี้พยายามรักษารักษาจิตรักษาใจของตัวเองต่อสู้นะแล้วอุปสรรคเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ของน้อยๆนะพยายามรักษาจิตรักษาใจเตรียมตัวไว้บางทีมันของพวกนี้มันอยู่โลกเกิดมีการมีงานขึ้นไปแกะคู่มาในการในงานเนี่ยนะถ้าเราเผลอเราประมาทมาเนี่ยคนมันมากหน้าหลายตาไม่รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนอำเภอไหนตำบลไหนจังหวัดไหนนี่บางทีพระพวกเราเหมือนกันนะตั้งอกตั้งใจภาวนามาตลอดไตรมาส3เดือนแล้วนี่เราทดลองดูก็ได้มันจะอยู่ยงคงกระพันไหมนะทุดงข้อวัดเราก็เอาไปเต็มที่แล้วเดินโยกลมก็เต็มที่นั่งสมาธิภาวนาก็เต็มที่บาทนี้ก็จะมาทดลองนี่นั่นแหละก็จะมาทดลองถึงเทศกาลมาจะมาทดลองดูเราจะอยู่ยงคงกระพันไหมพอมาเห็นว่าพอไปมองหน้าเขาตายแล้วคราวนี้อันนี้มันก็บอกว่าเราไม่มีอะไรในภาษาดีเราไม่ได้อะไรถ้ามองเขาเห็นเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุภะอสุพังเป็นโครงกระดูกแฟนบอกว่าเราใช้ได้นะเราก็ทดลองดูของพวกนี้ไม่ทดลองมันจะไม่ได้เราไปอยู่ในป่าในเขาหนึ่งเหมือนกับพวกชาวบ้านนั่นแหละพวกชาวบ้านเขาบวชเข้ามาเนี่ยเขาดิ้นรนอนตะการเขาจะศึกเนี่ยนะร้องห่มร้องไห้บางทีไม่กินข้าวเลยเนี่ยเขาจะศึกศึกออกไปละโตก็เรียกว่ามันจะได้ลูกได้เมียมันก็ไม่เอาอีกแหละ อยู่นั่นแหละท่านโทษนั่นน่ะก็แปลกนี่นั่นแหละนี่คือมันไปอยู่ในป่าในเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงจะไปอยู่ตามที่ไหนก็ตามมันก็ต้องมีคนขึ้นลาบก็มีชาวเขาก็มีมีเกาะโมเสกขมุตายานั่นแหละไทยน้อยไทยใหญ่มันมีหมดนั่นแหละแต่เราไปเห็นสภาพอย่างนั้นมันก็ไม่มีความกำหนัดยินดีอะไรหรอกมันมาข้ามมันก็มีแต่ไม่มากนะพอมาลงมาพื้นลาบบาดนี่ที่เจริญเจริญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างโหมันเหมือนกับเทวดามันนะนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นบ่อยๆไปแล้วก็ชินไปแล้วนี่เหมือนเขาว่าเห็นหน้าบ่อยๆมันก็รำคาญพอเห็นหน้านานก็คิดถึงเนี่ยโบราณเขาว่านะนี่แหละ
เดี๋ยวเพราะว่าหลงมันหลงตรงนี้แหละต้องให้ระวัง นานเข้านานเข้านานเข้าไปไปอยู่เป็นธรรมดาธรรมดาเลยไม่เอาเลยนะจนตายก็มีนะนี่แหละถ้าเราไปเห็นใหม่ๆนี่โอ้เออรู้สึกว่าสวยงามเออนะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกินได้หมดเวลาเขาไปถ่ายเลยกินได้นะทุกอย่างนี่แหละไม่มีความขยะขยงหรอกก็ดูที่ดูที่เอ็นที่เขาไปส่งไปบิณฑบาตทุกวันอันสองตัวนั่นเออนะวันไหนวันนั้นมันก็ไปเวลาเขากลับมามันก็วิ่งแข่งรถอย่างนั้นเออพอไปเห็นตัวเมียนี่เออท่านเอาลิ้นไปเลียรวบตัวรวบนะโอ้ยกินข้าวลงเลยเออคนมันก็จะเหม็นกันในหลวงพ่อเออท่านนี่สัตว์นะนะนี่แหละเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะเขาสมมติขึ้นมาเฉยๆหรอกสัตว์สองขานี่สัตว์สองขานี่บางแห่งมันก็มากบางทีมันก็ไม่มากนะอย่างหมานี่บางทีมันก็ปีละครั้งควายก็ปีละครั้งนี่นะมีลูกมีเต้านะนะคนนี่มันก็เบียนกับกับเป็ดกับไก่นี่มันเข้าจำพวกเดียวกันมันเป็นหมู่ของใครของมันอยู่แต่มันแยกประเภทอย่างอีแรกนี่ก็ปีละครั้งนั่นน่ะมันมีลูกมีครอบครัวมันมีลูกมีเต้าคนนี่มีอยู่ทุกระยะเหมือนกับเป็ดเหมือนกับไก่ไม่เรียกนะไม่เรียกปีเรียกเดือนเอาอะไรตลอดกลางคืนกลางวันมีทุกคนทุกแห่งดูสินี่แหละมีมนุษย์แต่ว่าไปสมมติตัวเองว่าเป็นมนุษย์ที่สูงสุดเป็นผู้มีปัญญาอย่างง้วนนี่ว่าไปละที่แท้ก็เป็นธาตุเป็นที่ฆ่าเขาเหมือนกันนั่นแหละ